โอเคได้ค่ะล่าสุดเขาก็ไปได้หนึ่งคดีอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ก็พูดคุยนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทใหม่ก็เลยจะต้องเลื่อนวันนัดสืบพยานออกไปอีกค่ะเป็นวันไหนอะไรยังไงคะเขาได้มีการคุยก็ยังค่ะบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้ตึงเครียดอะไรครับตามตัวคู่กรณีได้มีการชายหรือไม่ค่ะไม่เลยค่ะไม่ใครยังไม่ได้มาพูดคุยอะไรกับเราเลยไม่ค่ะเอาทีละคดีก่อนคดีแรกคือเอาเรื่องที่ดินเหลืองล่างที่ฟ้องซ้อนกันอยู่ครับอันนี้จะจบยังไงอะคะคดีนี้คือจริงๆก็ตอนนี้น่าจะยังพูดอะไรไม่ได้แหละเพราะว่ายังไงคะศาลไม่อนุญาตไม่พูดอย่างนั้นก็อะไรประมาณนั้นค่ะถือว่าร้อยเคลียร์จบสองคดีใช่ค่ะสามารถที่จะใช่แต่แนวโน้มมันเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการก็ยังไม่ทราบอีกค่ะกับตัวพี่หญิงสบายใจขึ้นไหมคะเพราะว่าวันนี้ได้มีการปักน้ำกันหรือว่าสองปีด้วยไม่ได้สบายใจแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่ค่ะคิดว่าแนวทางในการคดีของเราจะขึ้นได้อย่างไรครับพี่อันนี้ยังไม่อยากวิเคราะห์อะไรเลยอะค่ะข้างบนนะคะมีการเจรจาตกลงกันยังไงเพิ่มเติมบ้างลงรายละเอียดดีเทลได้มากน้อยแค่ไหนก็จริงๆก็อยากพูดค่ะแต่ว่ายังพูดไม่ได้กับการลื้อคดีนี้ต้องเอาหลักฐานมาชี้แจงหรือแสดงเพิ่มเติมแบบนี้หรือเปล่าก็มันมีคือเราต้องเตรียมอยู่แล้วอะค่ะไม่ได้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าขาดหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเตรียมมาอยู่แล้วค่ะทางฝั่งพี่สามารถสะเทือนไหมคะหรือไม่ไม่ทราบนะคะไม่ค่อยได้มองหน้าเขาเท่าไหร่แต่ว่าข้างบนก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันระหว่างสองคนไม่ได้พูดค่ะไม่ได้ก็แต่นี้ต้องขึ้นไปวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เลื่อนการสืบพยานออกไปอีกค่ะเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถตกลงกันได้ไม่ค่ะมีการศาลท่านมีการเปลี่ยนประเด็นข้อพิพาทใหม่ก็เลยนัดสืบใหม่จากเดิมยังพูดไม่ได้อีกอยู่ดีแหละค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ยังพูดไม่ได้อีกค่ะก็เป็นเนื้อหาในการฟ้องร้องกันแหละค่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ว่ามันยังพูดไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่าจากเดิมนี่คือฟ้องเพื่อขอให้แบ่งสินสมรสและสินสมรสและเคลียร์ภาระหนี้สินที่มีร่วมกันค่ะอันนี้เปลี่ยนก็เปลี่ยนจากหัวข้อนี้แล้วเปลี่ยนจากข้อพิพาทนี้แล้วก็ยังเป็นคงข้อพิพาทนี้อยู่แต่ว่าหมายถึงว่าเปลี่ยนประเด็นในการสืบอะไรประมาณนี้แล้วส่วนคดีที่ขอนแก่นนี่คือจบหรือว่ายังต้องสืบกันต่อครับก็ยังไม่จบค่ะยังไม่จบทั้งสองคดีไม่จบหญิงมีความยินดีนะคะที่อยากจะพูดเพราะว่าหญิงมองว่าจริงๆแล้วความจริงมันก็เป็นสิ่งไม่ตายไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าแต่ว่าตอนนี้มันก็สถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วหญิงก็เลยพูดอะไรไม่ได้จริงๆค่ะแล้วถ้าพี่หญิงพูดว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายให้พูดอยากให้พี่สามารถออกมาพูดไหมครับอยากค่ะอยากให้พี่มาพูดมากเลยมันกินได้ไม่ต่อไปครับเพราะเขาไม่เคยมาชี้แจงเรื่องท่านทราบอยู่แล้วค่ะท่านจะทราบไปแล้วว่าใครมาไม่มาใครมาทุกครั้งใครไม่มาท่านก็ทราบอยู่แล้วก็ครั้งต่อไปพี่สามารถก็ต้องมาถูกต้องไหมครับต้องมาค่ะเวลานัดสืบพยานก็ต้องมาค่ะถ้าเกิดไม่มาก็คือเป็นเรื่องของมันเสียรูปคดีแล้วก็มันมีผลกับคดีอะค่ะไม่สามารถส่งทนายมาได้เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมครับค่ะเพราะอันนี้เป็นการสืบพยานแต่ว่าวันที่ยังไม่แน่ชัดใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่แน่วันนี้เท่าที่สังเกตนะครับสภาพร่างกายของพี่สามารถนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา2ปีเพราะว่ามีสื่อไปเฝ้าดูอยู่แกค่อนข้างเครียดแล้วก็แบบร่างกายก็ค่อนข้างที่จะผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับคดีก็พูดได้นะคะคือดูแล้วสุขภาพพี่มาศก็ไม่ค่อยดีอะค่ะจริงๆเขาก็มีโรคประจำตัวเขาดูสู้ไปจากเดิมเยอะคิดว่าเยอะนะคะเพื่อนเขาเป็นโรคประจำตัวอะไรพี่มาศเป็นโรคหัวใจค่ะในสถานะเรายังคิดว่าเขาเปลี่ยนไปเหมือนเดิมมั้ยครับกับวันนี้ที่ได้เห็นก็เปลี่ยนไปตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็คงไม่ได้กลับมาอะไรเหมือนเดิมอยู่แล้วครับค่ะก็วันนี้พอแค่นี้ดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคน